ว่าไงครับคุณลูกค้าชัดก็จะเป็นจริงๆก็เป็นคนปกตินี่แหละครับก็ทำนู่นทำนี่โดยแบบว่าด้วยความมั่นใจของตัวเองนี่ชัดมือดีของออฟฟิศเลยนะคะชัดจะเป็นคนดูแลอาคารของคุณค่ะทางทีมเราทำอย่างเต็มที่ครับเฮ้ยจับอะไรนิดหน่อยเราก็เป็นหมดพอดีเป็นคนพยพรสวรรค์ในทุกเรื่องอยู่แล้วนี่ไม่ฟังหูเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ชายเราเขาเป็นคนที่ชอบวงการมากที่สุดในโลกค่ะตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะจะทำตัวเหมือนเราอ่ะเป็นขี้ข้าในบ้านผ้าก็ไม่ซักบ้านก็ไม่ทำความสะอาดจานก็ไม่ล้างโคตรห่วยแตกก็บอกแล้วไงว่าอย่าเอาผู้หญิงมานอนที่บ้านนี่ก็บ้านเธอเหมือนกันมีสมองปะเนี่ยรู้ว่าเลือดลงไปเลี้ยงไข่หมดแล้วคือพี่ชัดเป็นคนที่ชอบเที่ยวเป็นคนที่ชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆกัมปากัมปาทำงานแบบทำให้เสร็จๆไปบางทีก็ใช้ลูกสั่งลูกน้องทำเอาคิดได้แบบนี้ดิซึ่งผมเป็นคนที่ตรงกันข้ามคือเขาไม่ได้ชอบหน้าผมอยู่แล้วครับแล้วพอมาได้รู้ว่าผมเป็นแฟนกับน้องสาวเนี่ยเขาก็ยิ่งแบบห่วงน้องผมเนี่ยทำให้เจนเลิกกับคุณได้จริงๆนะพี่ชัดไม่มีสิทธิ์โอ๊ยกระทืบเลยอะไม่เกี่ยวแล้วกระทืบเลยมันเหมาะกับซันนี่ครับเขาเป็นคนขี้แกล้งแกเห็นเขาเล่นแกล้งยาย่าแล้วผมก็อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับตอนแรกผมก็จะโยนให้มันลงตะกร้าแล้วพี่บอลก็สั่งเข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าเย้ยแกค่ะเขาเจ็บตัวตะกร้าบาดพี่แกว่ะเราบอกมาเราบอกผมรู้สึกว่าโอ้คู่นี้เข้ากันได้ดีมากเลยอ่ะมันเป็นพี่น้องที่ไม่มีทางที่จะมาแบบขอโทษกันรักกันโอ้เป็นห่วงนะไม่มีทางกวนใส่กันมากๆคนอันตรายค่ะ